สวัสดีครับเมื่อวานนะครับมีคนติดต่อสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องตัวเครื่องอัดก้อนนะครับผมก็จะเขาจะถามเกี่ยวกับตัวว่าเขารันงานปกตินะครับแต่ว่าเวลามีอยู่บางจังหวะนะครับที่อัดก้อนมาแล้วมันเร็วและเพรสเชอร์มันขึ้นเร็วทำให้ตัวมอเตอร์เนี่ยมันไม่ไหวนะครับเหมือนกับว่ามันไม่ไหวอาการเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเหตุการณ์ที่ผมอัดมาให้ฟังกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับผมครับพี่จิรศักดิ์หรือเปล่าครับ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 พี่ผมโทรจากเครื่องอัดก้อนใช่เครื่องอัดก้อนใช่พี่คือปั๊มผมถ้าจังหวะที่มันอัดแรงดันขึ้นตามปกติมันจะไม่เป็นไรนะครับแต่อยู่ดีๆอ่ะบางจังหวะมันอัดเร็วมากเลยคือตัวเกียร์วัดแรงดันบาร์ขึ้นแบบปื๊ดเลยขึ้นแบบเร็วมากแล้วตอนเนี้ยเหมือนมอเตอร์มันไม่ทันปั๊มอ่ะพี่มันเลยตัดใช่อ๋อตัวปั๊มพี่มีกี่ตัว2ตัวมันจะเป็นมอเตอร์ตัวนึงปั๊มอยู่หัวท้ายปั๊มอยู่หัวท้ายไอ้ตัวใหญ่อ่ะพี่ตั้งเพรสเชอร์ผิดหรือไม่ก็ไอ้ระบบรีลีฟพี่มันไม่ตัดระบบดีลิทมันจะมีตัวปรับแรงดันอยู่2ตัวของตัวใหญ่อ่ะมันจะมีวาล์วเว้นด้วยใช่ป่ะวาล์วเว้นนั่นแหละมันไม่ชิปวาล์วเว้นไม่ชิปต้องถอดล้างใช่มั้ยพี่น่าจะไฟพี่จ่ายมาไม่ทันหรือว่าระบบพี่ลวนสักอย่างเพราะว่าถ้าเกิดไอตัวรีเลย์มันรับสัญญาณมาแล้วปล่อยน้ำมันทิ้งแทงนะตัวใหญ่ต้องไม่ทำงานแต่ของพี่บอกขึ้นเร็วเลยแต่ว่าตัวใหญ่ทำงานอยู่ขึ้นแบบขึ้นเร็วเลยปื๊ดขึ้นไปตัวใหญ่มันยังทำงานอยู่มันตัดไม่ทันไม่รู้ว่าพี่ใช้ระบบอะไรเป็นตัวตัดตัวใหญ่อะไม่ใช้เพรสเชอร์สวิตช์หรือว่าใช้เป็นเพรสเชอร์สวิตช์ครับเพรสเชอร์สวิตช์มันตัดไม่ทันก็แค่นั้นแหละไม่ต้องไล่สิมันตัดไม่ทันก็คือต้องไปตั้งให้มันอ่อนหน่อยแต่มันเป็นแค่บางครั้งใช่ไหมใช่ครับเป็นแค่บางครั้งเป็นแค่บางครั้งแปลว่ามันบิ้วเร็วเกินไปพี่อาจจะตั้งตัวรีลีฟของตัวใหญ่อ่ะให้อ่อนลงอย่าไปตั้งเยอะเพราะตอนนี้พี่น่าจะตั้งเยอะอยู่ตั้งไว้สัก70บาร์เองอย่างเงี้ยประมาณนี้ให้มอเตอร์มันไม่ทิปอ่ะต่อให้มันทำงานใช่ป่ะมันก็จะไม่กินโหลดเยอะมันกินเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ถึงกับทิปอ่ะไปเบาลงหน่อยอ๋อโอเคแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้พี่ดูอีกทีนะเผื่อไม่ใช่ตัวที่ไม่คิดว่าแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครับถ่ายรีลิฟมาให้ดูหน่อยก็ได้ครับวาล์วเว้นอะไรพวกนี้ไอ้ที่มาชิปกับตัวเพรสเชอร์สวิตช์พี่ครับโอเคครับครับครับก็หลังจากฟังเสียงสนทนาเสร็จกันไปแล้วก็พอจับสาเหตุได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังกันเลยแล้วกันนะครับปัญหาของเขานะครับก็คือการรันที่เพรสเชอร์ที่สูงเกินนะครับโดยใช้เพรสเชอร์ปั๊มเนี่ยที่ไม่เหมาะสมก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้มันก็ต้องเท้าความไปถึงเรื่องของตัววงจรไฮโลนะครับซึ่งตัวนี้ผมมีทำคลิปไว้แล้วนะครับก็ลองไปหาดูผมจะเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับผมว่าวงจรไฮโลเนี่ยมันจะแบ่งด้วยเป็นปั๊มนะครับ2ตัวนะครับตัวนึงนะครับก็จะมีหน้าที่จ่ายโฟอย่างเดียวนะครับไม่ได้จ่ายเพรสเชอร์อีกตัวนึงก็จ่ายเพรสเชอร์อย่างเดียวนะครับไม่ได้เน้นจ่ายโฟเดี๋ยวผมไปเร็วๆเลยนะครับผมเจ้าตัวที่เขาตั้งผิดเนี่ยก็คือเจ้าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ที่มีหน้าที่จ่ายอัตราการไหลเข้าไปนะครับผมเขาดันไปตั้งตัวเพรสเชอร์เยอะนะครับทำให้มันตัดไม่ทันเจ้าตัวเพรสเชอร์สวิตช์เนี่ยเพรสเชอร์สวิตช์ที่เขามีมันตัดไม่ทันเพรสเชอร์มันบิ้วเกินไปแล้วซึ่งบางทีมันตัดทันบ้างไม่ทันบ้างก็เป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับผมแต่บางทีมันก็ตัดไม่ทันพอมันตัดไม่ทันก็จะเกิดอาการมอเตอร์น็อกนะครับผมมอเตอร์ก็จะสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุของเขานะครับผมที่เกิดขึ้นโอเคครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรยังไงก็โทรมาปรึกษาได้เรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ว่าอะไรกันอยู่แล้วนะครับผมถ้าช่วยได้ก็ช่วยนะครับถ้าช่วยไม่ได้ก็จะแนะนำให้นะครับผมว่าจะต้องทำอะไรยังไงต่อโอเคครับสวัสดีครับ